สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ในช่วงตะลุยกินอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มากันที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่ตลาดสาวให้นี่ใครรู้มั่งว่าสาวให้แปลว่าอะไรหนูรู้หนูมีมูลแปลว่าวันนี้มีข้อมูลมันแปลว่าชาวไร่แล้วคำว่าสาวให้นี่เป็นภาษาอะไรภาษาลาวใช่เหรอใช่จังเพราะว่าแถวนี้เขาใช้ภาษาลาวกันอยู่เดี๋ยวมาดูว่าที่นี่มีอะไรเราซื้อกลับบ้านกันบ้างนะครับได้พร้อมแล้วป้ายป้ายแต่เพราะว่าที่นี่ของถูกนะแม่ใช่ค่ะเขามีป้ายบอกเลยนะว่าเราฝากขยะได้ทุกร้านค้าเลยใช่เหรอดีนะมาเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าร้านแรกนะครับมีอะไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านที่ขายอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้หลากหลายครับมีเมี่ยงคำมีผักพื้นบ้านมีพริกแกงมีน้ำตาลอะไรเงี้ยครับอันนี้ดูแล้วแบบบานๆมากเลยนะครับผมแล้วก็ขนมที่สาวก็จะทำขนมครับขนมไทยๆอยากกินเมี่ยงเคยเห็นเมี่ยงคำใส่น้ำตาลปี๊บใช่เหรอไม่ใช่มันทำจากน้ำตาลปี๊บใช่แต่เราทำให้มันแห้งเราทำแบบน้ำเมี่ยงคำปกตินี่แหละเอาให้ชิมพี่ให้ชิมอ้าวปกติขาย10 บาทอ้าวโอเคอุดหนุนครับเดี๋ยวอุดหนุนเลย10 บาทอ๋อนี่คือห่อไว้เป็นคำเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับใช่ครับห่อสำเร็จครับครับผมคำเหมือนที่จตุจักรทำเหมือนที่วัดใหญ่พิษณุโลกทำใช่กันครับน้ำเมี่ยงเราก็ทำให้มันแห้งมันจะได้สะดวกต่อการห่ออ๋ออันนั้นคือน้ำเมี่ยงใช่ครับเราใส่กะปิใส่มะขามเปียกแล้วก็เคี่ยวให้มันแห้งครับผมคำโตโตอันนี้คืออะไรครับอันนี้ดอกงิ้วครับดอกงิ้วที่ทำน้ำเงี้ยวอันนี้คือพริกแกงเผ็ดครับอันนี้ทำเองเหมือนกันเผ็ดจริงไหมพี่เผ็ดค่ะก็ลดจัดหน่อยครับแต่ไม่จัดที่สุดครับผมอุ้ยพริกจริงกินมาถึงนี้เลยอ่ะพี่เปรมเป็นไงบ้างดูเลยแหละคำมันใหญ่อ่ะมันแน่นๆเลยเครื่องเขาเยอะมากเนี่ย3 ชิ้น 10 บาทไม่เห็นผักหวานด้วยนะผักหวานอันนี้เราปลูกเองอ๋อพี่ปลูกเองเลยเหรอใช่ครับปลูกเองแล้วส่วนใหญ่แถวนี้เขาก็ปลูกกันเองครับทำเองค่ะ20 บาทจ้ะฮะเฮ้ยถูกนะแม่เอาละหยิบวางหยิบวางนี่คือร้านแรกนะเดี๋ยวเราซื้อเสร็จเราฝากพี่เขาไว้ก่อนแล้วค่อยมาเอาอันนี้ไม่ใช่ซื้อร้านแรกซะหมดแล้วชมวงครับชมวงอันนี้ที่เอาไปแกงกับไอ้พวกกระดูกชมวงแกงแต่แม่แกงไม่เป็นเลยมันจอกเปรี้ยวๆไงต้มยำก็ได้ครับต้มหมูครับต้มขาหมูพ่ออยากกินไหมอยากลองต้มให้ได้โอเคอันนี้อะไรพี่อันนี้อะไรก่อนอันนี้ดอกข่าครับทำอะไรกินพี่เอาไปต้มยำก็ได้ไปต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้ไปแกงก็ได้ครับมันจะให้รสเผ็ดนะครับครับได้ค่ะอันนี้ไปถุงนึงเอาไปลองนะครับเลือกไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยคิดราคาครับอันนี้น้ำตาลอ้อยครับไหนขอดูหน่อยพ่อไม่เคยเห็นเฟิร์นเฟิร์นพี่อันนี้ไว้ทำอะไรน้ำตาลอ้อยน้ำตาลอ้อยก็ทำกับข้าวทำชงกาแฟอะไรได้เลยครับอันนั้นเป็นน้ำตาลทำเองเหมือนกันจะออกดำกว่านี้แต่นี่ดำขึ้นอยู่กับอุณหภูมิส่วนใหญ่ของโรงงานจะสีเข้มกว่านี้รู้หรอครับผมอันนี้เราทำด้วยมือค่ะอันนี้ทำเองเตาตั้งกระทะกวนมดเตาพี่เพมพ่อแอบเห็นข้าวโพดอ่ะใช่อ๋ออันนี้ข้าวโพดผมปลูกเองนะข้าวโพดท็อปปิ้งดีไลท์อร่อยมากเดี๋ยวให้ชิมเดี๋ยวให้ชิมอีกแล้วชิมค่ะชิมไม่ชิมไม่รู้มาลองชิมดูแม่แต่ปิดฟังมันชื่อท็อปปิ้งดีไลท์ครับไม่ได้เรียกข้าวโพดมันจะชื่อเพียวไว้หวานดูหน้าแม่ตอนนี้ออกก่อนชิมเองอันนี้เราหวานมากกินเลยเป็นไงแม่หวานมากมันกรอบๆหวานๆอ่ะใช่ไหมใช่ต้นมันออกเขาคือเขาจะไม่ทำสุกมากเพราะว่าข้าวโพดเนี้ยกินดิบได้แต่เรากินนี่คือหวานมากเลยนะหวานมากใช่เพราะว่าเหมือนข้าวโพดเขาแบบเพิ่งเอามาใหม่ๆอ่ะนี่นะครับสำหรับร้านแรกเลยนะครับก็ถุงใหญ่ๆเลยนะครับพี่ผมถามนิดนึงตลาดเนี่ยชื่อตลาดเนี่ยสาวให้สาวให้คนที่นี่เป็นคนลาวครับคนที่นี่เป็นคนลาวเขาก็จะใช้ภาษาลาวเราก็ตั้งชื่อตามภาษาถิ่นของคนที่นี่ครับครับก็คือชาวไร่ก็คือชาวไร่นั่นแหละครับครับผมทุกคนทำไร่หมดค่ะก็ส่วนใหญ่ก็พ่อค้าแม่ค้าก็จะเป็นเกษตรกรเป็นคนที่ปกติก็ทำไร่ทำสวนเขาไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าอาชีพครับครับผมก็เอาของเอาผลผลิตจากในไร่ในสวนตัวเองเนี่ยออกมาขายครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับโดยลักษณะตลาดครับผมอันนี้แค่ร้านแรกนะแม่ถุงเบลเลอร์น่ะใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูร้านอื่นกันต่อนะครับพี่พี่เราขออนุญาตฝากแป๊บนึงนะอันนี้ขนมไทยจริงๆนะแม่สวยขนมตาลครับอันนี้ทำเองเหรอพี่อันนี้ญาติผมทำแต่ว่าอันนี้พี่สาวทำนี่ทำที่นี่แหละครับนึ่งที่นี่เลยนี่นะครับก็ซึ้งนี่
ปกรณ์นึ่งก็อยู่นี่แหละอ๋อนี่เลยนี่อยู่นี่เลยแม่ข้างหลังเลยนะใหม่ๆเลยครับเดี๋ยวพี่ป๋องนี่ป๋องนี่มีอะไรโอ้ยหวีเริ่มเลย25บาทเฮ้ยเดี๋ยวขากลับต้องถือแม่อันนี้อะไรอ่ะพี่อันนี้กอยทอดค่ะเดี๋ยวกอยคืออะไรก่อนพี่กอยคือเหมือนเผือกมันชนิดนึงแต่มันมีพิษการที่จะทำให้ทานได้มันทำยากเหรอครับใช้เวลาอันนี้คือของหายากว่างั้นทำยากด้วยหาไม่ยากเท่าไหร่เพราะตอนนี้เรามาปลูกได้แล้วมันขึ้นตามป่าเขาทั่วไปครับค่ะแต่ขั้นตอนที่จะทำให้กินได้น่ะมันยากเคยเห็นหัวไหมคะไม่เคยเขาจะเป็นน้ำน้ำแต่อันนี้คือต้นเขาค่ะแต่ฤดูนี้เอาไม่ได้แล้วจะเอาได้ตั้งแต่กันยามาถึงต้นมีนาคมค่ะครับพอฤดูนี้เขาจะเป็นเถาออกใบจะไปเลี้ยงลำต้นแล้วมันจะเหี่ยวมันจะกินไม่ได้ไม่มีแป้งแล้วค่ะเนี่ยอ๋อไม่มีเนื้อว่างั้นไม่มีแป้งที่จะให้เราเอามาทำแล้วไม่มีเนื้อเนื้อจะเป็นเส้นเป็นอะไรใช่ที่เราได้ขายทั้งปีคือต้องเอากักตุนไว้หรือดูที่เอาได้ใช่มาแม่ซื้อไปเลยก็ได้มาซื้อเลยใช่ไหมผมใจแล้วแม่มาป้าคืออันไหนนะอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้20อันนี้50ค่ะถุงใหญ่เลยดีกว่าได้เลยค่ะโอ้โหค่ะนี่ถ้าด้านนี้เล็กนี่มีถุงให้แต่อันนี้อยากลดขยะเออเนี่ยถือไปอย่างนี้เลยรับไปเลยแล้วอันนี้อะไรครับพี่อันนี้กลอยนึ่งค่ะนึ่งแล้วอันนี้เห็นไหมพี่จ้ะอันนี้สำหรับไปนึ่งเองถ้าทางจะทำไม่เป็นคือปลาอยู่ตรงนี้คือไม่มีพิษแล้วถ้านึ่งข้าวเหนียวเป็นนะทำได้ค่ะครับจ้ะใช่มันจะเปลี่ยนสีจากสีขุ่นเป็นสีใสครับผมค่ะเปลี่ยนสีอ๋อนี่คือแบบนึ่งแล้วนะพี่นะใช่ค่ะนี่นึ่งแล้วนี่ผมก็ไม่เคยกินนะเนี่ยพูดจริงๆนะเนี่ยได้ความรู้ใหม่ด้วยนะครับแก้วเท่าไหร่ลูก20อ่ะได้จ่ายยังจ่ายแล้วอันนี้จ่ายแล้วค่ะได้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณพี่เพิ่มซื้ออะไรไปแอบมาซื้ออัญเชิญมะนาวนี่ราคาข้างกันใช่เท่าไหร่ลูก20บาททุกคนแก้วใหญ่มากไปค่ะดูที่จับเขาก่อนสดชื่นมากสดชื่นนะครับมาไปดูร้านนี้ด้วยอันนี้เป็นอะไรอ่ะขนมนี่ครีมนี่ขนมนี่อะไรอย่างงาสงัดแม่2บาทไม่รู้เหมือนกันอันนี้คืออะไรครับขนมงาสงัดค่ะข้างในเขาตรงนี้หน้าตาเป็นไงครับจะเปิดดูได้ค่ะอีนี่ก็ขนมอันนี้คืองาสงัดอันนี้คือชิ้นละ2บาทใช่มั้ยลูกใช่ค่ะน่ารักจังต้องชิมแล้วแม่แต่หนูอยากกินอันเนี้ยสั่งมาเลยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอ๋ออันนี้ขนมปักหม้อปักหม้อปักหม้อแต่อยากชิมอันเนี้ยเอานี้ด้วยเอากี่ชิ้นเอา5ชิ้นแล้วก็ปักหม้อได้ครับแม่ลองชิมหน่อยงาสงัดกินแล้วสงัดเลยป่ะแต่ชื่อคุณนะงาสงัดแต่ไม่เคยเห็นนะใช่ถูกไหมคะใช่เดี๋ยวลองชิมก่อนเลยนะครับไม่ได้ลองชิมชิ้นก่อนแล้วสี่แล้วแล้วก็นะมาแม่ชิมหน่อยใส่กระเทียมคุยน้องเป็นก้อนอะไรมาโอ้งาเยอะแต่ข้าวเหนียวเลยไหมเป็นไงแม่หอมงาใช่ไหมรสชาติมันหวานเหมือนข้างในเป็นน้ำตาลไม่ใช่มะพร้าวใช่ไหมใช่ค่ะใช่มะพร้าว30บาททั้งหมดอ๋อจ่ายด้วยจ่ายด้วยแม่กินแล้วติดเนียนขยับขอบคุณครับทุกคนไม่เรายังไม่จ่ายเลยเรากินแล้วไอ้หอมงานี่นะครับชิ้นละ2บาทนะครับงาสงัดอันนี้ครั้งแรกของแม่เลยป่ะที่กินใช่ของโน้นอะไรอ่ะเมลอนแม่สีเหลืองของหนักเดี๋ยวค่อยมาถือแล้วกลับขึ้นรถใช่แม่ฝั่งนี้ขายสมุนไพรใช่เหรอแม่ใช่สมุนไพรข้างในค่ะค่ากันเยอะ 30,000 ตัวนี้จะเป็นสมุนไพรนะครับอันนี้เป็นสมุนไพรเหรอครับพี่ใช่ค่ะครับขมิ้นชันไม่เคยเห็นนะอันนี้อันนี้ไว้ทำอะไรพี่ขมิ้นชันอันนี้ไว้ผัดครัวก็ได้ไว้กินทำจานก็ได้อันนี้ที่พี่เอามาแกงขมิ้นไงพี่มิ้วโก้ได้ปวดท้องเลยที่นี่ก็มีของขายหลากหลายนะแม่ฝั่งนี้จะเป็นพวกแกงนะใช่ครับเผือกอ้อยนี่แม่เพิ่งเคยเห็นใช่เหรอแม่ใช่เอาไปทำอะไรครับเนี่ยพี่เผือกอ้อยนี่ทำอะไรทานได้บ้างครับเผือกอ้อยก็เป็นเผือกที่ทำกินสดๆได้ค่ะตัวนี้สามารถทานสดได้แล้วก็ทานสุกได้ค่ะทานสดก็ไปใช่อ่ะทานสดก็ไปแบบตำส้มตำทำยำทำสลัดได้นี่ครั้งแรกนะเนี่ยตอนแรกอ่ะนึกว่าเอาไปทำแบบเผือกอะไรนะขนมอ่ะแบบนั้นก็ได้ก็ได้บวชในนี้ได้ใช่ไหมพี่ได้ค่ะ
เออไม่เคยเห็นจริงๆนะครับเนี่ยข้างในจะเป็นสีม่วงขาวๆอืมครับพี่อยากเห็นหน้าแล้วตัดให้ดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับพี่ใส่ไว้มันไม่เสียค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะได้ๆแล้วมีข้าวข้าวมีข้าวเป็นข้าวไร่ข้าวบนดอยค่ะครับสีแบบข้าวกล้องสีแบบข้าวขาวแล้วก็เป็นข้าวเหนียวดำครับยังไงพี่พิมสุดยอดของแบบว่าชาวบ้านเลยครับฝั่งนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นผักเป็นผักนะครับฝั่งนี้นะส่วนใหญ่ก็เป็นผักอ่ะเดี๋ยวดูฝั่งนี้แม่พริกก็มีผักนะครับเฮ้ยอันนี้คือแบบเป็นสินค้าเกษตรเลยนะแม่นะใช่บ้านจ้ะอันนี้ปลูกเองเลยป่ะฮะปลูกเองเผ็ดไหมครับจะลืมนะครับจะถามว่าป้านึกว่าป้าจะบอกอ๋อชิมได้นะลูกชิมได้ชิมได้พริกอะนะได้เผ็ดลองดูได้เออมะนาวถุงไงถุงเท่าไหร่เมื่อกี้ถามว่าเผ็ดไหมสตันเงียบช็อตไม่เจอของถูกอะไรมะนาวถุงละ20ฮะบ้านเรานี่ลูกละ10บาทเออเหมาหมดเลยเดี๋ยวไปขายเออไม่ใช่แล้วได้ค่าน้ำมันกลับไงอ๋อไม่ก็พ่อชอบกินไอ้แดงมะนาวโซดามะนาวขัดไข่เมื่อหลังกินแค่แดงโซดาพอเนี่ยอยู่ถ้าอาทิตย์นึงอ่ะน้ำมันจะออกเยอะอันนี้มันสดไงมันก็เลยยังไม่ค่อยออก20บาทเลยอ่ะคุ้มนะครับมาเอาหมดเลยค่ะเดือนหมดเลยฝากไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเดินกลับมาเอาฝั่งนู้นก็มีนะแต่เอาหมดเลยเนี่ย5ถุงเอาพริกด้วยเหรอแม่ใช่ไม่ชิมหรอเผ็ดหรือเปล่า140บาท140บาททั้งหมดอุ้ยแต่เรา140บาทถ้าไปซื้อตลาดแถวบ้านได้นิดนึงใช่ครับก็อย่างที่บอกไงอันนี้จะเป็นของชุมชนทำเองผลิตเองปลูกเองนะพี่นะครับผมอันนี้ไม่ได้ใส่อะไรเลยครับเขาตั้งใจใส่น้ำอย่างเดียวปุ๋ยเปื่อยเขาไม่ใส่ธรรมชาติเลยของชูรสอ่ะพี่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อันนั้นทำกับข้าวใช่ทำอย่างเดียวโอเคดูมะนาวร้อยหนึ่งได้ถุงมาเลอร์ถ้าซื้อที่กรุงเทพได้10ลูกเพราะฉะนั้นแล้วใครอยู่กรุงเทพแนะนำให้ขับรถมาซื้อที่นี่แปลกอันนี้หนูฝากไว้ก่อนนะได้ครับเป็นไงพี่ฟิล์มของที่นี่คือแบบถูกจริงใช่ครับเดี๋ยวเดินดูซอยไหนซอยนี้เดี๋ยวดูส่วนใหญ่แม่ที่นี่จะเป็นขนมของฝากแล้วก็ผักเนาะวิแม่ตรงนี้นะสอนผักกูดกำเท่าไหร่คะ10บาทจ้ะกำละ10บาทแม่10บาทแล้วสวยมากเลยนะดูยอดเขาสิอุ้ยแม่ก็คือถูกใจสุดๆเอาตรงป่ะแม่ชอบหลังรถอ่ะที่มันโล่งๆอ่ะมีแต่ผักแล้วตอนนี้เปิดสวนได้เปิดท้ายเลยไหมข้าวรถไปเขียวขจีเต็มรถเลยซื้อสิคะแม่เอาไปกี่มัด4มัดใช่10บาทอื้อหือขอบยาเป็นสิ่งเรียบร้อยนะมาเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่ามีอะไรบ้างฝั่งนี้เป็นขนมน้ำมะม่วงฝั่งนี้จะมีอะไรจ้าน้ำฝากูพอจานที่จ้าอันนี้อะไรครับเนี่ยคุณป้าผักน้ำจ้าผักน้ำผักน้ำหมอผักน้ำเขาทำอะไรกินครับเนี่ยเอาไปแกงส้มไปต้มจิ้มน้ำพริกเอาไปดองอ๋อผักน้ำไม่เคยกินอ่ะแม่กลัวทำไม่เป็นอ่ะแม่ไม่รู้จักด้วยมันมีอยู่ตามธรรมชาติอ๋อแต่สวยมากเลยนะครับคุณป้าอ่อนอ่อนต้มแป๊บเดียวเปิดเลยจิ้มน้ำพริกอันนั้นก็ต้องประมาณ20บาทจ้าพี่เฟมเปรี้ยวจี๊ดมะม่วงเบาแม่เดือนหรอเอาไปโอ้เอาไปน้ำปลาหวานเดี๋ยวแวะซื้อกะปินั่งจิ้มกันในรถกระหึ่มเลยกินกระหึ่มไปกินที่บ้านเอาไปกินที่บ้านได้ครับคุณป้าขอบคุณครับเดี๋ยวเดินดูฝั่งนี้มีอะไรตอนนี้แม่เดือนเดินไปเดินมาบอกเจอผักอีกแล้วนะครับอันนี้อะไรอ่ะแม่ผักชีฝรั่งแม่ค้าอยู่ไหมสวัสดีค่ะแม่ค้าขายไงคะกำละ10บาทค่ะกำละ10บาทกำละ10บาทเหรอลูก2กำ20ได้มั้ยลูกอ๋อได้ด้วยราคานั้นได้ด้วยถ้าพ่อเหลือ2กำ5บาทนี่น้องน่าจะใส่หัวอยู่กำเนื้อแม่อะไรคะนี่กำละ10บาทเหรอเอาไปต้มน้ำตะไคร้ให้พ่อกินอือเอาไปแม่นี่อีกแม่เอาไป2กำก็ได้แม่เหลือกันโอ้โหเอาไป3กำทั้งหมดกำละ10บาทเมื่อกี้หนูมี10บาทป่ะนี่เอามาตรงๆป่ะอ้าวตังหมดแล้วเหรอแม่เป๋าตังเนี่ยไม่ได้ปิดเลยนะปิดก่อนพร้อมจ่ายพร้อมจ่ายอ่ะอันนี้คุ้นๆนะแม่อันนี้อะไรอ่ะลูกกระถิ่นอ๋อที่เวลาเราชอบเล่นใบกระถิ่นอันนี้เป็นตกใช่อันนี้ดอกกระถิ่นแต่อันนี้แม่ไม่เคยกินอ่ะโอเคแม่เอามากี่กรัมนะ3กรัม3
จังหนูโบราณชิมได้นะคะหยิบชิมได้เลยถุงเล็ก60ถุงใหญ่150นี่ค่ะส้มตำใช่ค่ะอันนี้คือส้มตำดีกรอบมากพี่ชิมดูก่อนให้ชิมด้วยฟังเสียงฟังกรอบไหมแม่โอเคพี่เดี๋ยวผมขอชิมพี่บอกอะไรครับเนี่ยอ้าวเดี๋ยวขอไปนั่งชิมตรงโน้นเลยกรอบไม่กรอบเดี๋ยวเดินมาบอกอีกทีใช่แม่แต่ว่าหมดแล้วนะเอาไปหนึ่งถุงนะครับได้นะอันนี้ทำเองเลยป่ะฮะทำเองค่ะแล้วก็ทอดมาทอดที่ร้านค่ะครับผมทำกระบวนการทำที่บ้านค่ะครับแล้วก็มาทอดข้างหลังร้านครับปลาย่างพี่อันนี้เป็นน้ำพริกใช่ไหมปลาน้ำพริกปลาย่างอันนี้ปลาเอ้ยเผาป่าคืออะไรพี่เผาป่าตาแดงนี่แหละค่ะอ๋อพ่อก็งงเลยแม่เผาป่าก็คือน้ำพริกตาแดงใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือแมงดาแมงดาทำไมมีแห้งกับแบบอย่างเงี้ยครับอันนี้ตาแดงแมงดาค่ะอันนี้ปลาย่างแมงดาโอเคนี่ครับขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับเดินต่อเดี๋ยวเดินวนดูนะครับน้องเฟลเจออะไรคะเจอเป็นเหมือนร้านลูกปัดนี่เอวาทำมืออ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้ต้องถามพี่เขาดูธรรมชาติดูนี่นะครับอุ้ยกำไรน่ารักก็สีชมพูอ่ะอุ้ยนึกถึงเมื่อก่อนอ่ะที่แบบเป็นของเด็กอ่ะที่เขาชอบใส่อย่างเงี้ยแต่พอโตมาเราก็ต้องเลือกลายแบบนี้ด้วยอันนี้ราคาก็ไม่ได้แพงนะโอเคนะตอนนี้พี่ฟิล์มกับน้องฟิวได้อะไรมาครับได้กำไรคนละ3เส้นคือตอนแรกเขาบอกว่า3เส้น100แต่เขาพูดราคาผิดสุดท้ายก็คือ3เส้น50โอ้โหถูกมากนะครับถูกใจมั้ยคะน้องฟิวถูกใจเดี๋ยวใส่เลยนี่ตอนเด็กๆแบบชอบมากมาใส่นะใส่พี่เลยเหรอโหดไปป่ะมาใส่ยังไงนะพี่ฟิล์มอ๋อนี่จ้าเมื่อก่อนตอนเด็กชอบมีขายตอนสำเพ็งเคยเห็นจ้ะนั่นแหละเนี่ยไปตรงนี้ก็จะมีเป็นดนตรีสดนะครับใช่ข้างหน้ามีร้านเสื้อผ้าด้วยน่ารักนะที่พี่ฟิล์มว่าเขาจัดโซนได้แบบว่าโอเคอะไรอย่างก็คือของพื้นบ้านนะโซนนี้ก็จะเป็นโซนด้านหลังนะครับถ้าใครไม่รู้ก็มีนะมีก๋วยจั๊บนะครับก๋วยเตี๋ยวหน่อโบราณนะครับผัดไทยมรดกโลกแล้วฝั่งโน้นจะเป็นหนูรักปลาส้มนะครับใช่อ่ะโซนนี้ใครเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีแค่ข้างหน้านะข้างหลังก็มีนะครับยังไงก็ลองแวะมาดูนะแต่เราเพิ่งทานข้าวมาไงแม่นะครับเลยไม่ได้สั่งทานนะแต่ว่าเราก็ได้อุ่นหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ปิยะอยู่ใช่ไปเดี๋ยวไปดูด้านหน้าอีกทีอันนี้จะเป็นลูกยางนาปะใช่รอลมพัดมาก็จะหมุนปิ้วตุ้งตุ้งตุ้งเงี้ยน่ารักนะครับใช่เพราะว่าแถวนี้ลูกยางนาเยอะอุ้ยพ่อค้าแบบนี้ถูกใจมากเลยอ่ะยังไงนะส่งแอร์ดูอันนี้ทำเองเลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะครับผมนี่เลยนะเห็นอะไรอีกแล้วลูกแหวนเราพลาดแหวนได้ที่ไหนเงินแท้นะคะเงินทำมือตอนนี้อุ้ยเขาดูมันดูแบบคลาสสิกดีอะพอทำมือเฮ้ยต้องไหลแบบฟิลทำมือละเท่นะแต่ดูแข็งทนทานมากสวยมาเลยแบบกระโปรงอะไรเงี้ยน่ารักไหนเพื่อฟังเนี่ยนี่หนูไม่ดูอันนี้อ่ะลูกเนี่ยแม่พี่ฟิล์มเดินไปเดินมานะฮะซื้ออะไรไปลูกเข้าร้านเสื้อแต่ว่าเขามีขายกำไรอ่ะเอสเซอรี่อะไรเงี้ยฟิล์มก็ได้กำไรมาเขาคิดตามน้ำหนักเงินเลยนี่อันนี้470ก็จะเป็นแนวๆปิ๊บๆตรงเนี้ยเขาจะช่างตามน้ำหนักทุกคนช่างเป็นทองเลยอ่ะได้เวลาแล้วครับ1ชิ้นนะฮะมาดูเสื้อแต่ได้กำไรโอเคได้ครับขอบคุณครับไปกันคือที่เนี้ยมีพวกแบบเครื่องประดับขายด้วยนะแล้วเขาทำเองทุกคนเก็ทป่ะคือมันทำมือเป็นเครื่องเงินทำมือนั่นแหละถูกใจใช่คือทุกคนรู้ว่าฟิล์มเป็นคนที่จะต้องมีพร้อมตลอดเวลาไม่แหวนก็กำไรโอเคนะตอนนี้เราก็เดินมาแทบจะครบโซนแล้วนะแม่นะใช่เดี๋ยวก่อนกลับเราจะมาซื้อข้าวเกี๊ยวนะกินเป็นป่ะครับก้อยก้อยเมื่อกี้สั่งแบบทอดไปแล้วพี่ครับผมมานี่อันนี้เดี๋ยวไปทานบนรถเลยนะแม่ก่อนกลับนะได้อันนี้น้ำตาลปี๊บเนี่ยใช่หนูอันนี้คือน้ำตาลอ้อยค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลอ้อยจะเหลวอันนี้เป็นแว่นลูกนี่เขามีแบบว่าทำเองจะปิ้งเองด้วยนะอย่าเสี่ยงเลยครับเดี๋ยวไม่กรอบเอาแบบนี้ไปเลยดีกว่าแม่อันนี้ถุงเท่าไหร่นะถุงละ20นะครับ2ถุง
นี่เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายเลยนะครับคุณลุงเสร็จแล้วดูคุณลุงก็ทำง่ายมากเลยนะใช่อันเล็กคืออะไรอะคะแผ่นเล็กจีนเอามาปิ้งใช่ปิ้งนี่เห็นนี่ทำเหมือนง่ายนะแต่พอไปทำจริงๆอ่ะยากมากเลยนะครับมันเหลวเต้วหมดเลย นี่เลยนะฮะไปโอเคนะครับไปเดี๋ยวเราจะซื้อข้าวโพดแล้วเราก็จะกลับแล้วใช่ครับไปเดี๋ยวมาดูกันกล้วยทอดมันดาเลนะครับใช้คำว่าสูตรด้วยนะสูตรสูตรเป็นสูตรนี่เลยนะครับของเราไม่ใส่น้ำตาลนะฮะไม่ใส่มะพร้าวครับผมหวานแต่กล้วยอันนี้กระทงเท่าไหร่ครับคุณลุง20บาทครับ20บาทนะเมื่อกี้ชิมแม่อร่อยอร่อยมากนะครับนี่เลยเอากระทงหนึ่งครับคุณลุงนี่เลยนะครับสดใหม่จากเตานะครับนี่เลยเอาง่ายๆแม่มาเดินตลาดเนี่ยมี300อ่ะใช้ไม่หมดอ่ะคือของถูกไงของไม่แพงครับของไม่แพงของถูกมากเลยนะครับนี่ได้มาอีกแล้วนะครับคือของกินเต็มรถอ่ะวันนี้แม่ใช่ค่ะกล้วยเนี่ยแนะนำเลยนะครับเดินเข้ามาปุ๊บอยู่ซ้ายมือนะครับคืออร่อยจริงนะครับมีชิมแล้วนะครับแล้วก็ทอดสวยนะแม่น้ำมันเขาใหม่ไงไม่มีดำเลยใช่อันนี้นะฮะอันนี้มันปลาเห็ดครับเนี่ยดูรู้เลยนะครับเนี่ยคือน้ำมันใหม่นะครับนี่น้ำมันเราจะเปลี่ยนตลอดเดี๋ยวลองกินปลาเห็ดไหมใครทานถ้ากรุงเทพเราจะเรียกทอดมันแต่ถ้ามาทางนี้ทางเนี้ยจะเรียกปลาเห็ดเหมือนที่กำแพงเพชรก็เรียกปลาเห็ดปลาเห็ดทอดคือมันคือเป็นปลาเป็นปลาสร้อยเนี้ยใช่ใช่ปลาสร้อยแล้วเราก็คลุกเครื่องแกงแล้วจะทอดมันครับเอามาบดใช่อันนี้หากินยากนะถ้าไม่ได้มาโซนนี้จริงนะแม่ใช่ส่วนมากปลาเพชรอ่ะเป็นคนทำครับผมแถวแถวถ้าแบบโซนเนี้ยเขาเรียกปลาเห็ดครับอันนี้กระทงเท่าไหร่แม่20บาท20บาทโอ้โหก่อนกลับนะครับมาเจอกล้วยนะครับหวีละ25บาทแม่เจ้าซื้อกล้วยหวีนะครับอันนี้ปลูกเองไหมครับเนี่ยปลูกเองนะครับโอ้โหออร์แกนิกด้วยนะคะแต่ที่บ้านตรวจไม่ใส่ผงชูรสของไอโฟมที่บ้านจะตรวจ3มาตรฐานครับผมคือแบบหวีใหญ่ใหญ่มากอันนี้ถ้าผมซื้อที่กรุงเทพนะหวีเนี่ยต้องมี50บาทครับหรืออาจจะเกินเพราะสวยมากนะครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนดูของที่เราได้มาในวันนี้อ่ะนี่เลยนะครับก็มาเที่ยวที่ตลาดนะครับวันนี้ก็ซื้อของกลับไปคือเยอะมากนะครับใช่สำหรับวันนี้นะเราก็ได้มาเที่ยวที่ตลาดซาวไห้นะครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับใครมาที่นี่ก็ลองแวะมาดูนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับน่ารักทุกคนนะครับแล้วก็ของขายถูกมากนะครับยังไงก็มาอุดหนุนนะครับพี่น้องชาวบ้านของเราราคาไม่แพงครับผมแล้วก็สินค้าคุณภาพเนาะจริงออร์แกนิกใช่ครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะเราได้มาเที่ยวที่นี่นะครับก็ช่วงตะลุยกินเนาะมีโอกาสเดี๋ยวเรากลับมาไทยเรามาเที่ยวอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย